ไก่อรทัยเผยแผลใจยังสดเลิกแฟนหนุ่มนอกวงการถึงจุดตัดสินใจพร้อมมูฟออนแผลใจยังสดไก่อรทัยเปิดใจครั้งแรกเลิกแฟนหนุ่มนอกวงการหลังคบหามา2ปีลั่นพร้อมมูฟออนขอบคุณแฟนๆส่งกำลังใจให้มากมายวันที่13มกราคม2564ต่ายอรทัยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังให้สัมภาษณ์เปิดใจเป็นครั้งแรกหลังมาร่วมถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงเข้าใจไม่ตรงกันกับนักร้องหนุ่มบี้สุกฤตที่ชมเชยสตูดิโอถึงเรื่องที่โพสต์เศร้าในไอจีกับความรักที่จบลงกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหาดูใจมาร่วม2ปีความรักมีปัญหาต่ายอรทัยโพสต์เศร้าทั้งภาพทั้งแคปชั่นแฟนคลับแห่ให้กำลังใจต่ายอรทัยรับดูใจหนุ่มนอกวงการเผยหลังโควิดงานหายเงียบต่ายอรทัยหลังน้ำตาเล่าชีวิตวัยเด็กพ่อแม่เลิกกันต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดถามถึงเรื่องที่โพสต์เศร้าเกิดอะไรขึ้นก็ตามที่โพสต์ล่ะค่ะหัวเราะไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าเป็นการสร้างเดดไลน์ให้กับตัวเองว่าเราจะอ่อนแอเป็นวันสุดท้ายแล้วเราจะลุยต่อแค่นั้นเองอ่อนแอจากเรื่องอะไรความรักมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเจอได้มันเป็นธรรมดาเราก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีเรื่องความรักปกติจะไม่เห็นต่ายโพสต์ในมุมนี้นี่เป็นครั้งแรกที่โพสต์ในโซเชียลเมื่อก่อนก็มีแต่ว่ามันไม่มีโซเชียลเฉยๆครั้งนี้มันถึงที่สุดเลยถึงได้โพสต์ไปแบบนั้นก็ถึงที่สุดแล้วค่ะถึงที่สุดที่วันหนึ่งเราตัดสินใจจะมูฟออนใช่ค่ะปัญหาเกิดจากอะไรพูดได้ไหมแต่ก็ไม่อยากลงรายละเอียดอะไรลึกเพราะว่าเราคุยกันแล้วจริงๆเรื่องมันก็จบไม่ดีแต่เราก็อยากจบกันด้วยดีก็มีการพูดคุยปกติเพราะด้วยความที่เข้ามามันเริ่มจากความเป็นเพื่อนแล้วค่อยๆขยับสถานะมาเป็นแฟนมันก็มีแต่เรื่องดีๆมาตลอดแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อย่างที่หลายๆคนมีสิทธิ์เจอเราก็คิดว่าเราควบคุมไม่ได้แต่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเดินต่อไปได้ความสัมพันธ์ยาวนานแค่ไหนเพราะหลายคนไม่รู้ว่าต่ายมีความรักไม่ค่อยได้เห็นมุมนี้ของเราจริงๆก็ไม่ได้อยากเปิดมากแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดปิดซะทีเดียวหลายคนถามเราก็เคยคบนะในวงการมันก็ระยะเวลาสั้นๆแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่อยากเรียนรู้ครั้งนี้ก็เหมือนกันมันหลายอย่างด้วยค่ะคุณแม่ก็อยากให้มีครอบครัวอายุก็ขนาดนี้แล้วเนาะมันคุยกันมันไม่ใช่เด็กๆคุยกันก็โตกันแล้วคนล่าสุดคือคนนอกวงการใช่ค่ะนอกวงการเราก็ตั้งใจว่าอยากจะไปถึงฝั่งฝันแต่งงานก็คิดค่ะก็อยากไปให้ไกลแหละแต่มันไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็เดินต่อทุกวันนี้ยังเฮิร์ตอยู่ไหมวันนี้ดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากเรายังโชคดีว่าเรามีงานเราได้ทำงานดีขึ้นมากค่ะหลายคนเดาเป็นไผ่พงศธรหรือเปล่าเพราะเคยมีข่าวด้วยกันเป็นคู่จิ้นกันมาโวยจิ้นก็คือจิ้นหัวเราะเดี๋ยวจะมีละครต่อนะคะเดี๋ยวจิ้นกันต่อไม่ใช่ไผ่แน่แน่ใช่ไหมไม่เกี่ยวค่ะไผ่ไม่เกี่ยวค่ะเขาอยู่ทุ่งนาโน้นค่ะหัวเราะในอนาคตกับไผ่มีโอกาสไหมโหอย่างที่ต่ายเคยบอกกับไผ่คือยังไงก็พี่น้องในวงการไม่มีวันเปลี่ยนแต่ความเป็นคู่จิ้นต้องขอบคุณทุกคนเพราะว่าเราได้ทำงานด้วยกันด้วยแล้วทุกคนก็รักในความเป็นคู่จิ้นของเราเราทำงานเราก็มีความสุขเนาะเรารู้สึกสบายใจพอมีคนเข้าใจผิดเราซีเรียสไหมไม่ได้ซีเรียสค่ะเพราะเรารู้ความจริงอยู่หัวเราะแฟนๆเป็นห่วงต่ายให้กำลังใจมากมาย
ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกคนที่เป็นห่วงนะคะยกมือไหว้อย่างที่บอกทุกคนมีสิทธิ์จะเจอไม่ใช่แค่เราคนที่เราหรือคนในครอบครัวหรือคนที่เรารู้จักมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้แกจะคุยกับครอบครัวตลอดเลยไม่แน่ว่าอาจจะเป็นพี่เจอหรือตัวเองเจอสิ่งที่อยากได้ที่สุดคือกำลังใจเราไม่อยากว่าเอ๊ะนี่ไงเห็นไหมพูดแล้วโน่นนี่คือเราอยากให้เข้าใจกันและกันเพราะฉะนั้นทุกครอบครัวถ้าเราส่งกำลังใจให้กันแบบนี้เราจะล้มอีกกี่ครั้งก็จะลุกขึ้นได้แล้วครอบครัวว่ายังไงบ้างไม่ว่ายังไงเลยคือทุกอย่างเราเป็นคนตัดสินใจเองตั้งแต่แรกค่ะทำให้เขตการมีความรักกลัวไปเลยไหมโอ้โหถ้าใช่คำว่าเข็ดเนี่ยหัวเราะอืมข้ามคำนี้ไปเลยได้ไหมหัวเราะแล้วมุมมองความรักเปลี่ยนไปไหมจากสิ่งที่เราคาดหวังว่าคนนี้จะเป็นคู่ชีวิตเราแต่วันหนึ่งมันไม่ประสบความสำเร็จไม่หรอกค่ะเราก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆตามเหตุการณ์เราอาจจะใจเย็นขึ้นในการมองคนบางทีคนที่ใช่สำหรับเราบางครั้งเราอาจจะไม่ใช้เวลานานก็เป็นได้ในบางคู่ที่ตายสัมผัสบางคนนานมากก็ได้เห็นความจริงใจกันนี้มันบอกไม่ได้เลยก็ใช้เวลาทุกเรื่องแหละตายว่านะตอนนี้ move on ได้แล้วใช่ไหมยังไงก็ต้องเดินต่อค่ะยังไงก็ต้อง move on นะวินาทีนะคะต้องไปต่อค่ะ10วันที่แล้วเหมือนเดินรถชนเลยสดสดร้อนร้อนเลยสดสดค่ะหัวเราะต่ายอรทัยกับโชว์เดี่ยวครั้งแรกแนวคิดดอกหญ้ากลางเมืองใหญ่ตรงชีวิตจริงไผ่พงศธรรับชอบต่ายอรทัยยกเป็นไอดอลแต่ยังใช้สถานะเป็นพี่สาวนนทนนโพสต์ขอโทษศิลปินเจ้าของภาพ Everything is alright ที่นำมาทำเสื้อโดยไม่บอกนนทนนโพสต์ขอโทษพร้อมชดใช้ค่าเสียหายให้ศิลปินชื่อดังเล็กซี่พีเต้นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพ Everything is alright ที่เจ้าตัวนำเอามาทำเสื้อจำหน่ายในงานหนึ่งนนทนนโพสต์ขอโทษเป็นเรื่องราวใหญ่โตเมื่อศิลปินนักออกแบบสติ๊กเกอร์รือชื่อดังเล็กซี่พีเต้นได้ออกมาโพสต์ว่านักร้องหนุ่มนนทนนได้ขโมยเอาภาพที่เธอดีไซน์มาทำเสื้อจำหน่ายโดยล่าสุด13มกราคม64นนทนนได้โพสต์ข้อความที่ตนและทางทีมงานออกมาแสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายโดยข้อความระบุว่าตามที่ทางผมและทีมงานได้นำภาพและข้อความ Everything is alrightไปใช้ในการทำเพื่อจำหน่ายในงานที่ผ่านมาและต่อมาได้รับทราบว่าภาพดังกล่าวที่เรานำมาเป็นภาพลิขสิทธิ์โดยตรงของคุณเล็กซี่พีเต้น Glowing Limitedซึ่งทางไม่ทราบเรื่องมาก่อนจึงไม่ได้มีการบล็อกกล่าวหรือขออนุญาตโดยตรงจากทางเจ้าของภาพก่อนที่จะนำไปใช้ผมและทีมงานต้องขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้โดยหลังจากที่รับทราบถามเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดและได้รับทำการหาข้อสรุปรวมถึงแสดงความรับผิดชอบและร่วมกันหาทางออกร่วมกันโดยทันทีทั้งนี้ในส่วนของการรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทางเราน้อมรับผิดทั้งหมดและได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่คุณเล็กซี่พีเต้น Glowing Limitedซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพดังกล่าวรวมถึงผมต้องการทำการชี้แจงสิ่งเกิดขึ้นผ่านทางสื่อสาธารณะให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อแสดงความจริงใจและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งท้ายนี้ผมและทีมงานผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดขอบคุณคุณเล็กซี่พีเต้น Glowing Limitedที่ให้ทางเราได้ทำการติดต่อร่วมกันเป็นอย่างดีและขอแสดงความเสียใจอีกครั้งต่อกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นขอขอบคุณและขออภัยมาณที่นี้ด้วย
Yeah.